ركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن ที่ 4 จาก ประการ ของ อีมาน ทั้ง 6 ข้อ นั่น ก็ คือ การ อีมาน การ ศรัทธา ต่อ บรรดา รอซูล บรรดา นบี อะลัยฮิมุสซอลาตุ วัสสลาม นุอ์มิน บิ อันนะฮุม อะบีด ลา ยุอ์บะดูน เราขอศรัทธาว่าท่านรอซูลท่านนบีทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่จะไม่ถูกกราบไหว้วะรุสุลลายุกัซซะบูนอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามและบรรดารอซูลนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามวะอันนัลลอฮ์อัรซะละฮุมซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาวะอัยยะดุฮุมบิลอายาตและอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือบรรดารอซูลเหล่านั้นด้วยกับสัญญาณต่างๆของพระองค์อัดดุลอามานะท่านรอซูลทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําในสิ่งที่เป็นอามานะของท่านแล้วนัศฮุลอุมมะอักมัลนัศฮ์กานะมินัลอัมบิยาอ์วะรุสุลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามด้วยการตักเตือนบรรดาประชาชาติด้วยการตักเตือนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดวะบัลละกูคุลมาอะมะรฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิตับลีกิและท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เผยแพร่นะครับบรรดาประชาชาติด้วยการเผยแพร่ที่ดีที่สุดแล้ววะบะซะลูคุลมาฟิวสอิมลิตับลีกฮาซัดดีนและท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกๆสิ่งที่ทําได้แล้วอัวลอัมบิยาอาดัมอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามท่านนบีท่านแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามวะอัวลอรรุสูลนูฮ์อะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามท่านรอซูลท่านแรกก็คือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิมุสซอลาตุวัสสลามวะคาตัมัลอัมบิยาวัรรุสูลนบีนามุฮัมมัดอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามส่วนท่านรอซูลคนสุดท้ายนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุลมันอัดดะอันนบูวะอาวอัรริซาละบะอ์ดะมาวตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะกาซิบวะกาฟิรกุฟรันอักบัรคนหนึ่งหรือว่าคนใดที่กล่าวอ้างว่าเขาเป็นนบีเขาคนนั้นก็คือผู้ปฏิเสธผู้โกหกและจะเป็นผู้ปฏิเสธที่เป็นการกุฟรใหญ่